Study Idol นะคะก็จะมาสอนเทคนิคในการจดโน้ตเพื่อเตรียมตัวสอบ9วิชาสามัญกันนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะมีเทคนิคของตัวเองต่างๆกันไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือกับเพื่อนออกไปอ่านข้างนอกหรือว่าไปติวนู่นนี่ใช่ไหมคะก็ถ้าใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยแต่วันนี้นะคะเทคนิคที่พี่จะมาสอนเนี่ยก็คือเทคนิคการสร้างโค้ดสีในการจดโน้ตค่ะสีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สีทาบ้านหรือสีกราฟิกอะไรนะคะแต่ว่าจะเป็นสีที่เราใช้จากเครื่องเขียนคู่ใจของเราค่ะมาช่วยในการจดโน้ตนั่นเองก็จะมาแนะนำเครื่องเขียนคู่ใจเป็นปากกาควอนตัมไดอิชิดอลนะคะหมึกเจลสูตรพิเศษจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสีเข้มแห้งไวไม่เลอะมือค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีหัว 0.5 นะคะแล้วก็มีทั้งหมด6สีอย่างอันนี้ก็จะเป็นสีลามนะคะจะเป็นสีเขียวแบบสดใสอันนี้นะคะจะเป็นสีเทอร์ควอยส์ค่ะเป็นสีฟ้าอมเขียวแล้วก็แบบฟ้าน้ำทะเลนิดๆอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีเกรปนะคะก็จะเป็นสีม่วงองุ่นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสีเฟรนช์โรสค่ะเป็นสีชมพูแบบกุหลาบสวยงามส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีคอรัลเรดค่ะจะเป็นสีแดงแบบสดใสอันนี้เป็นสีแอปริคอตค่ะก็จะเป็นส้มแบบสีน่ารักมากๆเลยก็วันนี้เราก็จะมาใช้ทั้ง6สีเลยในการสร้างโค้ดสีกันนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้วก็ปากกาน้ำเงินนะคะที่เป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะมีติดตัวกันวันนี้เนยก็เลือกใช้เป็นควอนตัมโมจิค่ะก็ชื่อน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลายสีพาสเทลน่ารักมากแล้วก็เขียนลื่นนะคะที่สำคัญก็เป็นหัว 0.29 ด้วยค่ะและอีกหนึ่งเครื่องเขียนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็นี่เลยปากกาไฮไลท์นะคะควอนตัมพาสเทลไฮไลเตอร์นะคะโดย1แท่งเนี่ยก็มีถึง2หัวด้วยกันเลยเราซื้อ3แท่งก็ได้ไปแล้ว6สีเลิศมากนะคะปากกาไฮไลท์ที่สีพาสเทลมุ้งมิ้งน่ารักนะคะแล้วก็อ่านสบายตาด้วยสูตรวอเตอร์เบสค่ะแต่ว่าก็ยังคงความคมชัดไว้อยู่ค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าได้อุปกรณ์ครบแล้วเราก็จะมาจัดโค้ดสีแล้วก็เริ่มจดโน้ตกันเลยค่ะก็เราจะใช้สีเขียวลามในการเขียนหัวข้อต่างๆนะคะเสร็จแล้วพวกหัวข้อย่อยหรือว่าคำที่เราอยากจะเน้นเนี่ยก็นี่เลยใช้สีส้มแอปริคอตเขียนค่ะส่วนพวกคำต่างๆเวลาเราเขียนประโยคอะไรงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นควอนตัมโมจิสีน้ำเงินค่ะเขียนพวกคำทั่วๆไปค่ะเหมือนเวลาเราเขียนทั่วๆไปเลยสีชมพูนะคะที่เป็นสีเฟรนช์โรสนะคะแล้วก็จะเขียนพวกโครงสร้างเติมประโยคให้เต็มหรือว่าทิปโน้ตต่างๆอะไรที่เราจดไว้กันลืมนะคะก็จะใช้สีนี้เลยก็วันนี้นะคะก็จะโน้ต simple tense ให้ดูเป็นแนวทางในการใช้โค้ดสีกันค่ะเริ่มกันที่ present simple tense นะคะเราก็จะเขียนด้วยเขียวลามนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อใช่ไหมแล้วเราก็จะเน้นตัวหนานิดนึงต่อมาหัวข้อย่อยในเรื่องของ verb to be นะคะก็จะเลือกใช้สีส้ม apricot เขียนค่ะส่วนคำว่าโครงสร้างเนี่ยเราก็ใช้สีชมพู French rose อันนี้เราก็จะบอกได้ว่าหน้าโน้ตอันนี้ที่เราจะจดเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง present simple รูปประโยคเป็น verb to be แล้วก็โครงสร้างของ tense เป็นยังไงบ้างนะคะการใช้ tense ก็จะใช้ในแบบบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามนะคะอันนี้เป็นเรื่องของหัวข้อแล้วก็ใช้เขียวลามในการเขียนค่ะส่วนพวกโครงสร้าง tense ประโยคต่างๆเราจะใช้สีน้ำเงินเขียนแล้วก็ไฮไลท์ทับด้วยสีส้มค่ะส่วนพวกคำว่า is am are อะไรอย่างงี้ที่เป็น verb to be ใช่ไหมคะเราก็จะต้องการความเด่นสะดุดตาก็เลยเลือกใช้เป็นสีส้ม apricot ค่ะเพื่อเน้น verb ที่เราจะพบใน present simple ค่ะนอกจาก verb to be แล้ว present simple ยังใช้ verb ในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยพี่ก็ยังจะใช้โค้ดสีเหมือนเดิมในการจดนะคะซึ่งพี่เนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเปลี่ยนโค้ดสีบ่อยๆนะคะควรใช้ให้ชินทำความคุ้นเคยกับโค้ดสีที่เราชอบก็จะทำให้เรากลับมาอ่านทบทวนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะขอมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เราย้อนกลับมาอ่านโน้ตได้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือ Mac Note นั่นเองคือ Mac Note เนี่ยมันจะต่างจากโพสต์อิทั่วๆไปก็คือมันสามารถแปะซ้ำได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นกาวทั่วๆไปนะคะมันมีคุณสมบัติที่เหมือนกับแม่เหล็กค่ะมันจะแกะออกง่ายแล้วก็ติดได้ทุกพื้นผิวเรียบเลยค่ะก็แบบสะดวกมากๆแล้วก็ใช้แล้วใช้อีกได้หมดเลยค่ะก็พี่เนี่ยจะจดหลักการใช้ของ present simple ลงไปใน Mac Note นี้นะคะซึ่งพอเรากลับมาอ่านโน้ตนี้ใหม่อีกรอบเราจด present simple ไว้2หน้าใช่ไหมเราก็สามารถนำ Mac Note นี้เนี่ยไปแปะประกบเพื่อทวนเนื้อหาพร้อมๆกับหลักการใช้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าไปมาค่ะก็จะแบบสะดวกมากๆพี่ใช้ Mac Note สีเหลืองสำหรับหลักการใช้ของ present simple นะคะต่อกันที่ past simple tense นะคะเราก็จะใช้สีม่วงเกรปในการเขียนหัวข้อค่ะเพื่อช่วยแยกหัวข้อกับ present simple ตะกี้เวลาเราย้อนกลับมาอ่านเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนที่เหลือเราก็ยังคงใช้โค้ดสีเดิมอยู่ส่วน Mac Note ในของ Past Simple นะคะเราก็จะเลือกใช้เป็นสีชมพูแทนเพื่อให้เราสามารถแยกความต่างระหว่างเนื้อหา Present Past แล้วก็ Future ได้ค่ะส่วน Future Simple เขียนหัวข้อด้วยสีน้ำเงินส่วนที่เหลือก็ยังคงโค้ดสีเดิมไปทั้งโน้ตเลย
และเราก็จะใช้แม็กโนสสีฟ้าสำหรับ Future Simple นะคะจดตัวบอกเวลาของ Future Simple ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าเทคนิคการจดโน้ตนี้นะคะจะเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวสอบ9วิชาสามัญได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าเราเนี่ยสร้างโค้ดสีมันก็จะช่วยให้เราจดจำหรือว่าระลึกเนื้อหาออกมาได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้โน้ตของเรามีความสวยงามแล้วยิ่งเราตกแต่งด้วยสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้เราอยากเอาขึ้นมาอ่านมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราแบบใช้โค้ดสีของเราเป็นประจำเลยแล้วก็หยิบมาทบทวนบ่อยๆก็จะสามารถช่วยในการเตรียมตัวสอบได้มากๆเลยค่ะและถ้าใครไม่ใช่สายโน้ตนะคะก็ขอแนะนำนี่เลย Study ลองดาวน์โหลดแอป Study มาเรียนมีครบทั้ง7วิชาหลักวิดีโอกว่า 6,000 คลิปพร้อมสรุปท้ายบทและแบบทดสอบมากมายตอนนี้เขามีติวสด O-net อยู่นะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้โหลดตอนนี้ทดลองเรียนฟรี7วันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS Android Windows และ macOS โหลดเลยติดตามความรู้ดีๆสนุกๆแบบนี้ได้ที่ Facebook YouTube Study Twitter TikTok Instagram @studyth และ Line @study ค่ะบ๊ายบาย